ฉันว่าคุณน่าจะเข้าใจอะไรผิดนะคะรถคันนี้มันเป็นรถของแฟนฉันค่ะเธออย่ามาอ้างมั่วเลยดีกว่ารถคันนี้ฉันนั่งประจำเป็นแค่คนขับรถแต่เอารถเจ้านายไปขับรับผู้หญิงอย่างเธอไงนี่พี่โด่งเป็นแค่คนขับรถรถคันนั้นไม่ใช่ของพี่หรอคะรู้ครับได้ครับได้ครับตามนั้นครับ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 เป็นไงคะพี่โด่งรอนานไหมคะไม่นานหรอกจ้ะสำหรับเมย์น่ะพี่รอได้เสมอนะผักหวานจังเลยนะคะวันนี้เราไปหาอะไรอร่อยทานนะคะอยากไปนั่งชิวๆอ่ะได้สิจ้ะป่ะงั้นไปกันเลยค่ะเชิญครับโอ้โหพี่โด่งคะร้านนี้สวยจังเลยนะคะอาหารน่าจะแพงน่าดูเลยอ่ะสำหรับเมย์น่ะจิ๊บๆน่ะแล้วพี่โด่งสั่งอะไรไปหรือยังคะมาละขออนุญาตเสริมนะคะขอบคุณค่ะแต่มาแล้วนะคะตัวก่อนค่ะโอ้โหพี่โด่งขนมเนี่ยหน้าตาน่าทานมากเลยนะคะงั้นทานเลยจ้ะค่ะพี่โด่งคะเมย์อยากไปทำงานที่บริษัทเดียวกับพี่โด่งจังเลยอ่ะมันจะดีหรือเมย์พี่กลัวเมย์จะเหนื่อยไม่เหนื่อยหรอกค่ะได้ทำงานที่เดียวกับพี่โด่งเนี่ยดีออกแต่งั้นก็ได้เรื่องแค่นี้เองเดี๋ยวพี่จัดการให้นะแต่เมย์อย่าลืมนะเมย์จะไปบอกใครนะว่าพี่เป็นคนฝากกลัวเขาจะมองเมย์ไม่ดีได้สิคะขอบคุณพี่โด่งมากเลยนะคะพี่โด่งนี่น่ารักจริงเลยนะคะพี่ขนมค่ะแม่เดี๋ยวไปทำงานก่อนนะเอาเมย์เมย์ได้งานแล้วเหรอลูกจ้ะแม่พี่โด่งแฟนหนูอ่ะเขาฝากงานให้หนูทำอ่ะแม่เขาน่าจะมีตำแหน่งใหญ่โตนะแม่เขาถึงฝากงานให้หนูทำได้อ่ะโอ้ยนี่เมย์วันหน้าวันหลังนะก็พาพี่เขามาให้แม่รู้จักหน่อยสิว่าที่ลูกเขยรวยๆอย่างเนี้ยแม่ชอบจ้ะแม่งั้นหนูไปทำงานก่อนนะแม่เดี๋ยวจะสายอ่ะเดินทางปลอดภัยนะลูกจ้ะเดี๋ยวมิดรออยู่ตรงลานจอดรถตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะค่ะรีบออกมานะคะเดี๋ยวเราจะไปประชุมไม่ทันค่ะโอเคค่ะนี่เธอมายืนทำอะไรที่รถคนอื่นเนี่ยคะรถคนอื่นเหรอนี่มันรถของแฟนฉันค่ะรถแฟนเธออย่างนั้นเหรอเธอเข้าใจอะไรผิดไปหรือเปล่าออกไปจากรถของแฟนฉันได้แล้วแล้วถ้าเกิดรถของแฟนฉันเป็นรอยแล้วก็เธอโดนแน่ฉันว่าคุณน่าจะเข้าใจอะไรผิดนะคะรถคันนี้มันเป็นรถของแฟนฉันค่ะเธออย่ามาอ้างมั่วเลยดีกว่ารถคันนี้ฉันนั่งประจำออกไปจากรถของแฟนฉันได้แล้วแล้วถ้าเกิดรถของแฟนฉันเป็นรอยแล้วก็เธอจะมีปัญญาชดใช้ไหมคะนี่คุณคะฉันมีธุระที่จะต้องไปทำนะคะคุณอย่าหาเรื่องฉันได้ไหมเนี่ยมานั่นพอดีเลยอ่ะเธอโดนแน่เมย์ยังมาทำอะไรที่นี่เนี่ยยังไม่ไปทำงานอีกเหรอพี่โด่งคะก็ผู้หญิงคนนี้สิคะมันบอกว่ารถคันนี้เป็นของมันอ่ะแล้วมันก็มายืนอยู่ข้างรถของพี่อ่ะฉันกลัวว่ารถของพี่อ่ะจะเป็นรอยพี่โด่งมาก็ดีแล้วค่ะช่วยเคลียร์กับผู้หญิงคนนี้ให้หน่อยได้ไหมคะว่ารถคันนี้เป็นของใครต้องขอโทษด้วยครับคุณมิตรเมย์คงเข้าใจผิดครับพี่โด่งพี่จะไปขอโทษมันทำไมคะรถคันนี้เป็นของเจ้านายพี่แล้วนี่คุณมิตรเป็นแฟนคุณหลุยอะไรนะทำไมพี่ไม่บอกฉันเลยอ่ะว่ารถคันนี้ไม่ใช่ของพี่อ่ะแล้วที่ฉันนั่งไปจำอ่ะที่พี่ไปรับไปส่งฉันอ่ะ
คุณดองคะเดี๋ยวคุณเข้าไปพบฉันที่ห้องประชุมกับคุณหลุยนะคะตามฉันมาด้วยค่ะครับพี่ดงมิตรคุณเป็นอะไรของคุณเนี่ยในคุณบอกคุณจะรอผมที่รถไงผมให้คนขับรถเอากุญแจไปให้แล้วนะคุณไม่เจอเขาหรอเจอค่ะแต่ว่าฉันไงคะเจ้านายครับต้องขอโทษด้วยนะครับที่แฟนผมทำไม่ดีกับคุณมิตรนี่พี่โด่งหมายความว่าไงคะก็หมายความว่าในโด่งเนี่ยเอารถของแฟนฉันไปขับโดยพลการเป็นแค่คนขับรถแต่เอารถเจ้านายไปขับรับผู้หญิงอย่างเธอไงนี่พี่โด่งเป็นแค่คนขับรถรถคันนั้นไม่ใช่ของพี่เหรอคะใช่พี่ไม่กล้าบอกเมย์ไงพี่อยากให้เมย์รู้สึกดีๆงั้นก็แสดงว่าพี่เป็นแค่คนขับรถแต่ไม่ใช่ผู้จัดการพี่ไม่เคยบอกเมย์เลยนะว่าพี่เป็นผู้จัดการแล้วที่พี่ฝากงานให้ฉันได้เนี่ยพี่ไม่ใช่เป็นผู้จัดการแล้วทำไมถึงได้เลยครับเดี๋ยวผมออกไปเดี๋ยวนี้ครับครับผมครับครับครับเชิญครับเจ้านายครับผมมีเรื่องรบกวนนะครับเรื่องอะไรว่ามาเลยพอดีผมจะฝากแฟนผมเข้ามาทำงานที่บริษัทได้ไหมครับได้สิตำแหน่งพนักงานออฟฟิศนะเดี๋ยวฉันคุยกับคุณมิตรให้ได้ครับขอบคุณครับเจ้านายไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันขอตัวไปธุระก่อนครับพ่อพี่รักเมย์ไงอยากให้เมย์รู้สึกดีๆเก็บความรักของพี่เอาไว้เถอะนะไอ้กระจอกถ้าเขาพูดขนาดนี้แล้วอ่ะฉันว่าพี่ก็ควรเลิกกับเขาเถอะนะคะพี่โด่งผู้หญิงแบบนี้ไม่คู่ควรกับพี่หรอกค่ะนี่ผมจะบอกอะไรให้นะครับถึงเขาจะเป็นแค่คนขับรถแต่เขาก็เป็นคนขยันขันแข็งรู้จักเก็บรู้จักออมจนมีเงินไปซื้อบ้านซื้อรถไว้แล้วที่เขาไม่มีเวลาขับรถเข้ามาเนี่ยเขามัวแต่ขับรถให้ผมทุกวันไงจริงเหรอคะพี่โด่งเจ้านายครับผมรู้แล้วครับว่าผู้หญิงคนนี้ไม่รักผมจริงเราไปกันเถอะครับเดี๋ยวลูกค้าจะรอนานนะครับพี่ดงคะฉันขอโทษด้วยนะคะเมย์พี่ก็แค่คนขับรถไม่คู่ควรกับเมย์หรอกเมย์กลับไปเถอะนะ